ไปเดี๋ยวไปหาทำที่ข้างนึงไปขายอันนี้คือเออนี่แหละอันใกล้เคียงไหมใกล้เคียงค่ะเหมือนกันเลยอันนี้เราจะมาดูการทำต่างหูจากผ้าเศษที่เหลือจากการทำการผ้าห้อมใช่ไหมคะอันนี้นอกจากจะทำงานประจำแล้วนะคะพี่อ้อยนะคะก็ยังมีความสามารถพิเศษในการที่จะทำงานศิลปะนะคะเขาบอกว่ามนุษย์เราต้องอยู่กับงานศิลปะนะคะทำให้ชีวิตยืนยาวแล้วก็สวยเหมือนพี่อ้อยนะคะอันนี้เรียกว่ายอมรับอันนี้เพิ่งทำเมื่อกี้ไม่เคยเป็นสิเขาก็ตัดผ้าเป็นวงๆก็คืออยู่ทำไมมันมาเป็นอย่างนี้ค่ะก็ตัดผ้าเป็นวงๆเหมือนกันตัดผ้าเป็นวงแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะก็เนาแค่นั้นเองง่ายมากๆแล้วก็เย็บไปมาเนาก็จะกลายเป็นดอกไม้เลยใช่ไหมเป็นกลีบดอกไม้อย่างตุ้มหูอันนึงเนี่ยพี่อ้อยใช้เวลาทำนานไหมคะกว่าจะได้หนึ่งอันใช้ประมาณกี่ถ้าเป็นอารมณ์ศิลปะเลยแบบเต็มที่องค์ลงอะไรเงี้ยก็ทำไม่นานใช่ไหมคะไม่นานเท่าไหร่อันนี้ก็คืออันนี้มันจะต้องทำแต่ละชิ้นส่วนไปก่อนไงแล้วพันให้ครบก่อนแล้วค่อยเอามาประกอบอันนี้พันเป็นลูกปัดแล้วก็พันผ้าใช่ไหมพันกับพี่ก็พันเก็บไว้เป็นกล่องอะไรเงี้ยแล้วค่อยเอามาประกอบทำลูกเล็กลูกใหญ่ก็ทำพันไว้บ้างแล้วได้ไอเดียการทำนี้มาจากไหนคะครั้งแรกที่คิดขึ้นมานะคะที่แบบจุดเริ่มต้นทำมานานหรือยังคะก็ทำมานานแล้วนะคะถึงปีไหมคะจริงทำมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาไปขายปีละหนึ่งครั้งคือแบบว่าทำเล่นๆใจเองทำขำๆใจเองตอนแรกสูตรนี้คือทำเป็นดอกไม้เล็กๆแล้วก็เป็นแบบติดหูธรรมดาทำแบบใช้เองก่อนไม่ใช้เองใช้เองก่อนแล้วก็พอดีว่าพี่สาวอยู่กรุงเทพนี่แหละแล้วแกก็ชวนทำแล้วก็มาขายแล้วก็ตอนนั้นส่งให้เขาเขาก็ตอนนี้ท่านปู่ไม่เหลือใครอีกแล้วเขาไม่ค่อยให้ตังค์ก็เลยเลิกส่งก็เลยขายเองก็เลยทำเก็บไว้ก็เลยเอามาขายตอนทำได้เป็นร้อยกว่าคู่นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเล็กๆแบบติดหูเป็นดอกไม้อันนี้ก็คือเราไอเดียการทำที่ว่าได้รูปแบบต่างๆของรูปแบบของตุ้มหูนี่มาจากไหนคะแรงบันดาลใจแพชชั่นนะคะก็คิดเองมั่งดูจากในเน็ตมั่งดูก็เรียนแบบต่างหูที่ขายทั่วไปอย่างนี้บ้างแล้วก็บวกผสมผสานที่เราชอบอยู่แล้วเราชอบต้มหูเราชอบทำนู่นทำนี่อยู่แล้วก็ผสมผสานกับความชอบส่วนตัวของเราบวกเข้าไปในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เอาของเหลือที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเอามาอะแดปต์มาใช้ใช่ไหมคะดิฉันจะชอบตุ้มหูของคุณพี่เขามากนะคะเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่ามันมีคล้ายๆว่ามีกิมมิกอะไรที่แบบใส่คือรู้สึกว่ามันเป็นงานศิลปะนะคะมันไม่ใช่แค่แบบการแต่งกายธรรมดาเราแต่งตัวไม่จำเป็นต้องให้เข้ากันทุกอย่างเนาะแบบว่าบางคนว่าเอานี้มาใส่กันนี่ไม่เข้ากันเลยแต่คือความไม่เข้ากันอ่ะมันก็คือศิลปะก็ไม่รู้คนอื่นจะเข้าใจเราไหมคะแต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นอันนี้คือต่างหูที่ดิฉันนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะที่แบบอันนี้ก็คือเหมือนเอาลายแบบว่ามันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่เป็นผ้าที่มันเหลือมาแล้วก็มาตัดแล้วก็มาทำแบบนี้นะคะแล้วก็มาทำเราจะใส่ทำเป็นเกสรแล้วแต่บางทีก็ใส่เป็นอันนี้ก็เหมือนกับใส่กับชุดได้ใส่ปอมๆตรงกลางใส่ตอนนี้กำลังคิดว่าจะเอาผ้าเข่าม้าเอามาแอปพลายใส่ด้วยใช่ไหมแทนตรงเนี้ยจะได้เป็นลายใช่ไหมคะเป็นลายแบบอ๋อมันก็จะมีผ้าห้อมเดี๋ยวมันจะมืดไงเพราะว่าเวลาใส่มันจะไม่สว่างมันต้องสีแบบสว่างหน่อยเนาะแล้วก็จะต้องมีดอกมีสีอะไรเงี้ยคือตอนแรกที่ฉันเห็นฉันก็หอบไปเลยนะคะ5คู่ฉันชอบมากหอบเอาเลยใช้คำว่าหอบเลยนะนี่นะคะก็ทำเนี่ยเด็กก็จะเสร็จแล้วหนึ่งดอกแล้วก็เอามาประกอบกันจากดอกที่เราอันนั้นใช่ไหมคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็คือจะมีหลายแบบแล้วแต่วันนี้ได้มีตัวอย่างมาให้ดูไหมคะมีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนะคะอยู่ใน
เราจะขอดูตัวอย่างนะคะว่ามันมีแบบไหนบ้างนะคะเพราะว่าคุณพี่เขาก็จะทำไว้เยอะนะคะเพราะว่าก็แบบคิดได้แบบอะไรก็ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วแต่เป็นศิลปินนะคะก็ถึงได้บอกว่าเป็นทำตามอารมณ์ศิลปินเวลาองค์ลงอันนี้มีทำแล้วรู้สึกมันได้มีความรู้สึกว่าเราได้อะไรบ้างจากการที่เราทำอย่างเงี้ยมีความสุขสนุกเราก็ทำไปฆ่าเวลาเหมือนกับว่าเราก็เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่านั่งดูทีวีนั่งทำอะไรดีกว่าเราไปเล่นเกมหรือว่าเราไปเกมก็เล่นเวลาอีกเวลาหนึ่งก็คือแบบว่าเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งถ้าเป็นการบำบัดตัวเองนะคะหลังจากการทำงานที่ซีเรียสจากที่ทำงานมาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถบำบัดตัวเองได้จากการทำงานศิลปะนะคะบางคนก็บำบัดตัวเองด้วยการกินบางคนก็บำบัดตัวเองด้วยการทำอาหารหรือว่าออกกำลังกายว่ายน้ำอ่านหนังสือนะคะแต่การทำงานศิลปะแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในการบำบัดตัวเองให้แบบว่าเรามีการพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คิดแบบใหม่ในการที่จะออกมาจะให้ดูนะคะว่าผลของการทำเนี่ยมันจะมีรูปแบบอะไรบ้างนะคะอันนี้คือไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำไปทำมานี่มีทักษะมากเลยใช่ไหมคะไม่ยากง่ายมากใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะคะมีเข็มมีได้มีสีมีผ้าแล้วก็กรรไกรไม่นี่อันนี้ก็คือสำเร็จมาแล้วนะคะอ๋อนี่ก็เราต้องไปหาอะไรมาประดับตรงกลางนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะทำตรงห้อยตรงนี้อ๋อเนี่ยก็จะกลายเป็นต่างหูแล้วง่ายๆเก๋ๆอ๋อทำห่วงใส่แบบนี้นะคะทำอันนี้เลยนะอืมใช่คือทำไหมนี่ก็ทำที่ห้อยตรงเนี้ยนะคะแล้วก็จะนั่งอยู่ได้แล้วนี่สวยมากนะคะว่าใส่แล้วรู้สึกแบบมันเหมือนเป็นงานศิลปะนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้นะคะเราส่งของให้ด้วยนะคะส่งถึงมือผู้บริโภคเลย